5คน5แก้วสวัสดีครับพี่อุ้ยร้อนทำยังไงต่อสำคัญที่สุดน่าตรงมากเมื่อกี้เขาสั่งหวานน้อยหรือหวานเยอะหรือว่าไม่หวาน One day job สวัสดีครับผมเต๋อลัทธนันท์นะครับกับรายการ One day job ซึ่งวันนี้อยากจะบอกว่าจะพามาทานกาแฟที่ทองหล่อวันนี้เราจะพามาทานกาแฟที่แบบร็อกโคตรอ่ะตอนนี้ผมมาอยู่กับบาริสต้าแล้วนะฮะนั่นคือพี่เต้แห่งคูคาเฟ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋อฮะโอ้โหยินดีต้อนรับสู่ร้านกาแฟที่คูที่สุดคูคาเฟ่เย้อย่างที่บอกร็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 อกคูคาเฟ่รอเธออยู่นี่ก็คือร้านที่บอกคือเป็นผมเรียกว่ารถพ่วงแล้วกันรถพ่วงรถพ่วงกาแฟสดอาราบิก้า 100% อันนี้เป็นเม็ดที่พี่เลือกใช้ใช่ครับและเป็นอาราบิก้า 100% ถูกต้องเท่าไหร่ครับพี่เต้35บาททุกเมนูฮะทุกเมนูที่อยู่ใน35บาทขอโทษทีพี่อยู่ทองหล่อกินคาราเมลมัคคิอาโต้อย่างน้อยต้องมี100กว่าบาทครับผมทั้งหมดนี้35บาทครับจะมีเมนูเดียวชาดำเย็นที่จะเหลือ30บาทเพราะว่าเราไม่ใส่นมต้นทุนถูกกว่าแล้วก็ลดให้ครับผมชาดำเย็น30บาทวันนี้ยังไงคุณเต๋อก็มาแล้วผมรบกวนมีมิชชั่นให้ขายให้ผมสัก5แก้วแล้วกัน5แก้วได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมชัวร์ไหมไม่รู้นะไม่รู้นะแต่ไว้ก่อน1 2 3เฮ้ยก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าอุปกรณ์ที่เขามีเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับการมีร้านกาแฟ1ร้านอย่างแรกเลยครับรถพ่วงโมคาพอร์ตไว้ชงกาแฟโมคาพอร์ตบอกเลยว่านี่คือเครื่องทำกาแฟที่คนอิตาเลียนหรือว่าคนอิตาลีมีทุกบ้านก็อย่างที่บอกเราใช้โมคาพอร์ตเพราะว่ารถเราไม่มีไฟฟ้ามันก็สะดวกที่สุดแรงดันไม่สูงแต่รสชาติกาแฟยังได้เข้มข้นและที่สำคัญครีมมาครีมมาหรือที่เรียกว่าครีมที่มันท็อปอยู่บนเอสเปรสโซ่เนี่ยก็ยังมีอยู่ได้ก็หลักๆก็เนี่ยแหละหม้อแล้วก็ตัวเตาแก๊สถังน้ำแข็งเอ่ยภาชนะต่างๆนั่นแหละที่สำคัญก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวรถพ่วงของเราที่สำคัญที่สุดตอนแรกเลยนะครับคุณเต๋อบดนะผงกาแฟให้ออกมาใช้เครื่องนี้ใส่เมล็ดกาแฟได้เลยครับใส่เมล็ดกาแฟครับพอประมาณไม่งั้นเดี๋ยวเหนื่อยนะครับแล้วก็บดได้เลยเนี่ยหมุนบดอย่างนี้เลยครับมันก็จะออกมาครับผมขอโทษนะครับได้เลยครับโทษทีแรงหน่อยเฮ้ยโอเคระหว่างบดปุ๊บตบมานิดนึงให้มันผงร่วงลงมาให้ผงตัวนี้ร่วงลงมาตบแรงหน่อยโอเคต่อแต่เครื่องบดนี้อันนี้ไม่เคยเห็นเป็นเครื่องบดธัญพืชอ๋อธัญพืชแต่เราก็มาประยุกต์ใช้ได้ใช่ความจริงการบดกาแฟมันไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบดคุณสามารถใช้ครกหรือใช้อะไรได้หมดครับก็ตำได้ใช่ก็ละเอียดพอที่เราใช้กับโมคาพอร์ตแล้วใช่ๆต่อไปจะสอนว่าการสกัดน้ำกาแฟจากโมคาพอร์ตครับผมนะครับครับพี่เต้ขายไข่ดาวด้วยเหรอเอามาลองกระทะลองกระทะครับผมเรียบร้อยได้แล้วอเมริกาโน่จากร้านคูคอฟฟี่ฝีมือของพี่เต้นะฮะชิมเลยลูกค้ามาแล้วพี่เต๋อใส่พี่เต๋อได้โชว์ฝีมือแล้วล่ะเฮ้ยลูกค้ามาแล้วมิชชั่น5คน5แก้วผมต้องได้แก้วนึงนะขอชิมก่อนเข้มข้นสวัสดีครับคุณพี่บาริสต้ามือใหม่ครับผมวันนี้ไม่ทราบว่าคุณพี่อยากจะรับประทานเป็นกาแฟชนิดไหนดีฮะเพื่อนอยากได้เป็นอเมริกาโน่แล้วก็ตัวพี่อยากทานชามองร้านนี้มานานแล้วแบบร้านนี้ดูน่าสนใจดูอิมเมจร้านแล้วน่าจะเป็นแบบมือโปรมาก่อนนี่มาเป็นสตรีทฟู้ดพี่คิดไม่ผิดคุณพี่ชื่ออะไรนะฮะชื่อหน่อยค่ะพี่หน่อยผมบอกพี่หน่อยเลยว่าพี่หน่อยคิดไม่ผิดพี่หน่อยคิดถูกแล้วเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้พี่หน่อยบอกว่าฉันโชคดีขนาดนั้นได้เหรอความหมายก็คือว่าฉันจะกินได้เหรอคุณพี่มีแตงโมแล้วผมปั่นให้พี่ทานดีไหมฮะเอาแรงเอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้าลูดต่อมาเป็นฟองนมคราวนี้จะยากปราบเสียละเริ่มต้นที่น้ำเริ่มต้นด้วยถูกต้องเก่งมาก150เปิดไฟไปที่ไฟแรงถูกต้องต่อมาหยิบตัวนี้ขึ้นมาใส่กาแฟเลยไม่ต้องแน่นมากเอาพอประมาณโอเคปาดรอบๆใช้ได้เลยเนี่ยพอได้เดี๋ยวรอดูน้ำก่อนน้ำเดือดยังยังพี่ครับเดี๋ยวพอน้ำเดือดก็หลีไฟลงแล้วค่อยหยอด
ครับผมเดือดนี่เราเดือดประมาณไหนก็เดือดปุดๆเลยก็ได้ครับโอเคได้แล้วล่ะได้แล้วรีไฟครับผมวางค่ะร้อนนะจับเฉพาะข้างบนหมุนหมุนหมุนตรงนี้จะยากนิดนึงตรงนี้จะยากนิดนึงต้องใช้ความเป็นชินกดลงไปนิดนึงแน่นนิดนึงนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ดูดขึ้นมาใช่ใช่ไหมอุ้ยร้อนเปิดไฟแรงได้เลยเปิดฝานิดนึงจะได้เห็นว่าน้ำกาแฟมันออกมาไหมโอเคคราวนี้ก็รอโอเคโอเคน้ำกาแฟมาแล้วพอมันใกล้ๆจะหมดนะมันจะฟู่ออกต้องระวังต้องรีบปิดครับผมนะครับปิดเลยก็ได้คราวนี้เราเตรียมแก้วให้พร้อมเตรียมแก้วเอาช้อนขึ้นมา1อันเช็ดช้อนสักนิดนึงไม่ให้น้ำค้างอยู่ปิดไฟได้เลยครับปิดไฟปึ๊บคุณลูกค้าทานกาแฟมั้ยครับสั่งได้เลยครับสั่งได้เลยนะครับ120 125มัชชาลาเต้กับนมชมพูทั้ง2แก้วเลยหวานน้อยหวานน้อย2แก้วเลยโอเคเก่งมากแล้วก็เติมน้ำครับผมเติมน้ำไปที่150เมื่อกี้ก็สั่งหวานน้อยหรือหวานเยอะหรือว่าไม่หวานลืมนิดหน่อยครับเมกาโน่หวานไม่หวานครับที่บอกห้ามลืมเด็ดขาดอะไรช้อนต้องคนถูกต้องครับผมอเมริกาโน่ได้แล้วครับ Enjoy your coffee ครับสวัสดีครับผมวันนี้รับประทานอะไรดีฮะคุณพี่มีแตงโมแล้วผมปั่นให้พี่ทานดีไหมฮะพี่อยากกินชานมนมต้องพูดครับนมชมพูหนึ่งนมเขียวหนึ่งหวานน้อยสองแก้วโอเคครับพี่เต๋อต่อไปเป็นมัทฉะลาเต้นะมัทฉะลาเต้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำร้อนจากในกระปุกนี้ลงไปที่75 75ประมาณนี้ไหมพี่75อีกนิดนึงครับอีกนิดนึงต่อมาใส่ผงมัทฉะครึ่งช้อนประมาณนั้นใส่เลยเจ้าจุ่มลงไปก่อนจุ่มลงไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดแล้วถ้าเปิดเพราะว่าถ้าเปิดก่อนเนี่ยมันจะกระจายโอเคคนนิดนึงต่อสำคัญที่สุดน่าตรงมาอ๋อคนสุดยอดเช็ดก่อนนะฮะเติมน้ำแข็งอีกนิดนึงครับต่อมาเป็นฟองนมคราวนี้จะยากปราบเซียละคุณเติมปั๊มก่อนปั๊มสัก20ทีจับข้างบนว่าเอาแรงเอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้าลุดไหนๆลองเปิดขึ้นมาดูว่ามันขึ้นฟองไหมดูขึ้นมายาวๆฟองสวยละเราวิธีการเทเราจะเทแบบนี้ดึงก้านขึ้นมาแล้วยังไงฮะดึงขึ้นมาเลยครับมันจะไหลออกมาเองวนรอบเก่งแล้วอีกหน่อยครับเอาให้เต็มว้าวเย้ Sorry for the waiting matcha latte for the gentleman and the pink milk for the lady oh for you okay pink milk for the man, for the gentleman and the matcha latte for the lady okay ขอบคุณครับผมข้อจริง70แต่ว่าให้พี่เขากินฟรีแก้วนึงก็เหลือ35บาทครับผม35บาทครับ40ไม่ต้องผ่อนโอเคขอบคุณด้วยขอบคุณครับผมพี่สวัสดีครับผมรับประทานอะไรดีฮะวันนี้คาราเมลมัคคิอาโต้โอเคเดี๋ยวผมจัดให้ใส่ไซรัปก่อนนะครับครึ่งนึงอ่ะคาราเมล25ครับ25เอากาแฟใส่เข้าไปให้ได้125ครับอีกนิดมั้ยพี่พอไหมโอเคครับผมนั่นแหละนมข้น1ช้อนครับผม1ช้อนนมจืดคืนนี้30เป๊ะว่ะเริ่มมีฝีมือไม่หมูนะครับคาราเมลมัคคิอาโต้ครับคุณพี่ทานกาแฟให้อร่อยครับขอบคุณมากครับกันนะโอเคตอนนี้ภารกิจที่พี่เต้บอกให้ผมทำขายเครื่องดื่มได้5แก้วเรียบร้อยเอาละฮะนี่ก็คือ one day job นะครับที่วันนี้เราพามาทำความรู้จักกับบาริสต้าที่สอนผมทำกาแฟอยากจะบอกว่าไม่ง่ายจริงๆต้องฝึกแต่คุณเต๋อเก่งนะผมว่าปกติคนอื่นมาทำใหม่ที่โลกมือไม้สั่นไปหมดเลยโอ้เมื่อกี้มือก็สั่นสั่นกันเหรอสั่นเหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เต้แห่งร้านคูคอฟฟี่ขอบพระคุณมากฮะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่เต้และพี่มินทางด้านหลังด้วยนะครับลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับประเทศไทยอ่ะอากาศมันไม่ได้ร้อนชื้นขนาดนั้นหรอกคิดไปเองคิดไปเองใครบอกประเทศไทยความร้อนโดยเฉลี่ย30ต้นๆองศาคิดไปเอง